ครับเรามาต่อกันจากคลิปที่แล้วนะครับตอนนี้ผมได้ทำการตรวจเช็คและไล่เปลี่ยนตัวเสียเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นพวกชิปพวกนี้นะครับนี่ตัวนี้ก็ไล่เปลี่ยนนะครับมีอาร์ชิปด้วยอาร์ชิปพวกนี้เช็คให้ดีนะครับส่วนมากถ้ามอสเฟตช็อตพวกนี้จะขาดแทบทั้งหมดนะครับพวกนี้ด้วยไล่เช็คให้ดีนะครับภาคซัพพลายด้วยเนาะทีนี้ว่าผมได้ทําการไล่เช็คและไล่เปลี่ยนเป็นเบื้องต้นแล้วนะครับมอสเฟตด้วยไล่เปลี่ยนหมดแล้วนะครับทีนี้พอเปลี่ยนแล้วก่อนที่เราจะจ่ายไฟหรือว่าทําการทดสอบเราก็ต้องมาไล่วัดสัญญาณให้ดีอีกให้ช่วยอีกทีนึงนะครับว่ามันได้จริงหรือเปล่าหรือว่าเราซ่อมผ่านหรือเปล่าในเบื้องต้นนะครับโดยที่ผมใช้จะเป็นเจ้าตัวนี้นะครับผมจะใช้เป็นคอมโพเนนต์นะครับคอมโพเนนต์จะเป็นแบบนี้นะครับนี่นี่คือนี่ถ้าช็อตมันจะเป็นแบบนี้นะครับมันจะขึ้นตรงจอล่างนะครับคือนี่ถ้าผมใช้สายแตะกันนะครับมันจะเป็นเส้นตรงแบบนี้คือมันช็อตนะครับทีนี้เราจะมาไล่วัดดูว่ามันจะเป็นยังไงให้สองขานะครับถ่ายมือเดียวไอ้ถือมือเดียวไม่ถนัดด้วยนี่ใช้ขั้วมิเตอร์แบบนี้นะครับขั้วของคอมโพเนนต์นะครับไม่ถนัดด้วยอันนี้เอาเป็นว่าใช้สายบวกใช้สายสีแดงกับสีดำนะครับหรือสายสีอะไรก็แล้วแต่แหละแตะสองขานะครับถ้าปกติมันจะขึ้นแบบนี้ครับสัญลักษณ์มันจะเป็นประมาณนี้มันจะไม่ใช่เส้นตรงเลยทีเดียวนะครับมันจะมีลักษณะเหมือนคล้ายๆเหมือนทางเบี่ยงซ้ายหรือเบี่ยงขวาอะไรประมาณนี้นะครับมันจะไม่ขึ้นตรงนะมันจะเป็นแบบนี้ทุกตัวนะครับไล่เช็คทุกฝั่งทุกตัวถ้าได้เบื้องต้นมันจะเป็นสัญลักษณ์แบบนี้นะครับถ้าขึ้นตรงถือว่าช็อตนะครับเราต้องไล่สัญญาณใหม่ทีนี้ผมไล่เช็คหมดแล้วผมไล่เช็คมอสเฟททุกตัวแล้วนะครับมันก็คือเบื้องต้นมันก็คือผ่านหมดแล้วนะครับทีนี้ว่าถ้าสมมุติคนที่ไม่มีคอมโพเนนต์ล่ะวัดยังไงใช้มิเตอร์นะครับมิเตอร์ธรรมดาเลยตั้งวัดค่าไดโอดนะครับแต่แนะนำนะครับเพื่อนช่างถ้าใครจะซ่อมอินเวอร์เตอร์นะต้องมีคอมโพเนนต์สักเครื่องนะครับงานจะง่ายขึ้นเยอะเลยทีนี้ถ้าเราใช้มิเตอร์นะครับเราก็ต้องมาวัดเหมือนวัดไดโอดนะครับวัดทั้งขา1เทียบกับขา3และขา3เทียบกับขา2อะไรอย่างเงี้ยครับมันจะต้องสลับไปสลับมาแบบเนี้ยมันจะทำให้เสียเวลานะครับงานจะช้ามากนี่ผมจะวัดให้ดูนะครับมือบางด้วยนี่ขา1กับขา3นะครับขาจะขึ้นแบบนี้ทีนี้สลับซ้ายขวาสลับดำแดงนะครับนี่ค่าขึ้นประมาณนี้ 0.9 มันจะต้องไม่เป็นศูนย์นะครับเอาง่ายๆว่าค่าที่จริงนะค่ามันจะอยู่ระหว่าง 0.5 ไปจนถึง0.7 0.8 อะไรประมาณนี้นะครับเราต้องไล่เช็คให้ดีขาอุ้ยสงสัยวัดแรงไปหน่อยขาขาดเลยเดี๋ยวแก้ไขไม่เป็นไรได้ไงวะไล่เช็คตัวต่อไปนะครับทีนี้เราวัดขากลางนะครับเทียบกับขา3มันจะได้ค่าประมาณ 0.5 ถึง 0.7 อะไรประมาณนี้นะครับสูงสุดไม่มันสูงสุดไม่น่าจะเกิน 0.8 อะไรประมาณเนี้ยแต่เราต้องสลับซ้ายขวาสลับดำแดงกันไปเรื่อยๆนะครับทุกฝั่งทุกตัวมันค่อนข้างที่จะเสียเวลาเนาะกับการใช้มิเตอร์มันก็ต้องมีเนี่ยคอมโพเนนต์นะครับมันจะง่ายหน่อยโอเคสมมุติว่าเรามีคอมโพเนนต์ละเราก็วัดสัญลักษณ์ปกติสายแพร่จะต้องเสียบนะครับในการวัดเนาะวัดแล้วสัญลักษณ์ปกติผ่านทีนี้เราก็มาเข้าขั้นตอนต่อไปก็คือว่าเช็คภาคจ่ายไฟนะครับโดยการนี่ใช้ไฟเลี้ยงนะครับจ่ายไฟเข้าเครื่องเลยอันนี้มันจะเป็นขั้วลบนะครับซิงค์ฝั่งนี้มันจะเป็นขั้วบวกจ่ายไฟเข้าเครื่องเลยนะครับ
เราจะใช้ซัพพลายในการเทสซัพพลายแบบนี้ก็ได้หรือว่าแบบแบบนี้ก็ได้นะครับมีขายกันทั่วไปเนาะแต่ว่าไอ้เจ้าตัวนี้มันจะง่ายหน่อยมันลิมิตกระแสค่อนข้างที่จะละเอียดนะครับผมจะลิมิตไว้ที่ประมาณ mode, really? โอ้ยผมจะลิมิตกระแสไว้ที่2แอมป์นะครับลิมิตไว้ที่2แอมป์เผื่อมีอะไรช็อตมันจะได้ไม่เสียหายนะครับทีนี้ตัวนี้จะเป็นสายแพรหน้าจอนี่ครับสำหรับทดสอบนะครับโอเคผมจะปล่อยไฟเข้าเครื่องนะครับดูการกินกระแสนะนี่เมื่อ C มันชาร์จประจุเต็มแล้วมันจะต้องไม่ขึ้นกระแสนะครับถ้ามันไม่กินกระแสแบบนี้เบื้องต้นก็ถือว่าอ่ะไม่มีอะไรช็อตก็สบายใจได้เปาะหนึ่งทีนี้หลังจากนั้นเราจะมาวัดไฟนะครับโอ้ยถ่ายมือเดียวด้วยทำไงเนี่ยนี่ครับผมใช้มิเตอร์ตัวนี้นะครับเป็นตั้งเป็นย่าน DC นะครับโอเคผมจะไล่วัดมันจะวัดไฟที่ภาคจ่ายไฟที่มาจ่ายเลี้ยงพวกบอร์ดพวกอะไรพวกนี้นะครับพวกชุดไดมอสเฟตอะไรพวกนี้เราจะต้องวัดสัญญาณวัดไฟตรงนี้มันจะต้องมีไฟนะครับมันจะต้องมีไฟออกมาเลี้ยงประมาณ10กว่าโวลต์นะครับอ้าวกล้องก็ไม่โฟกัสนี่จุดนี้นะครับพอดีว่าผมถ่ายทำมือเดียวมันไม่สะดวกด้วยเอาเป็นว่าต้องไล่วัดจุดเนี้ย3เอ้ย1 2 3 4วัดคอมไดโอดไปเลยนะครับตัวนี้มันน่าจะเป็นซีเนอร์นะครับวัดคอมซีเนอร์ไปเลยหรือว่าวัดคอม C ไปเลยนะครับมันจะต้องมีไฟราวๆ10ถึง20กว่าโวลต์อะไรประมาณนี้นะครับคือผมก็จำไม่ได้ด้วยประมาณ10กว่าถึง20กว่าโวลต์นะครับคือมันจะไม่ต่ำกว่าถ้าวัดแล้วได้3โวลต์2โวลต์อะไรเงี้ยแสดงว่ามันต้องมีอะไรช็อตอยู่อาจจะเป็นซีเนอร์ช็อตอยู่หรือ C อะไรพวกนี้ครับทั้งฝั่งนี้และฝั่งนี้ด้วยไดโอดอาจจะช็อตอยู่นะครับบอร์ดพวกประเภทนี้ไดโอดช็อตบ่อยนะครับอย่ามองข้ามพวกไดโอดเอาเป็นว่าผมจะหาเวลาทำมุมกล้องให้มันสามารถที่จะวัดไฟให้ดูได้แล้วกันนะครับคลิปหน้าแล้วกันเนาะคลิปนี้ก็ยังไม่สะดวกเอาเป็นว่าก็ทำให้ดูเป็นแนวทางก่อนแล้วกันในการเราก็วัดไฟอย่างที่ผมบอกนะครับอาจจะไม่ได้ถ่ายให้ดูเนาะอย่างที่บอกว่าไม่ค่อยจะสะดวกสักเท่าไหร่นะครับโอเคหลังจากเบื้องต้นผมก็ไล่วัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับว่ามันมีไฟออกมาเลี้ยงนะครับ10กว่าโวลต์ขึ้นมันก็ถือว่าปกตินะครับทีนี้หลังจากที่เราวัดสัญญาณหรือว่าชัวร์แล้วว่าทั้งบอร์ดบนบอร์ดล่างใช้งานได้เราก็ประกอบเข้าเครื่องเลยครับทีนี้ประกอบเข้าเครื่องเราก็จะมาเทสเต็มระบบอีกทีว่าใช้งานได้จริงไหมนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นคลิปการทดสอบเครื่องนะครับในการซ่อมเสร็จเราจะทดสอบครั้งแรกเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูครั้งแรกเลยนะครับว่าเปิดแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับมันจะมีควันออกหรือเปล่าหรือว่ามีอะไรระเบิดหรือเปล่านะครับโอเคเดี๋ยวผมก็ขออนุญาตประกอบกลับคืนก่อนแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับ